เรื่องนี้ค่ะพาไปกันที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะก็เราจะได้ยินเรื่องกรณีของแรงงานคนไทยในฝั่งเกาหลีใต้ทั้งไปแบบถูกกฎหมายแล้วก็ไปแบบไม่ถูกกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการรีวิวประสบการณ์การทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะจากหนุ่มคนนึงที่เขาทำงานที่นั่นแล้วเขาก็เขียนพาดหัวไว้เลยนะว่างานที่นี่เนี่ยห้ามหลับห้ามลืมไม่งั้นตายเฮ้ยทำอะไรวะอยากรู้ใช่ไหมไปดูค่ะไหนอ่ะนี่อ๋อก็นั่งทำเฮ้ยที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะโหดมากโหดมากอ่ะทำจริงอันนี้คือคนงานประกอบชิ้นส่วนนะคะเขาต้องอยู่แบบเนี้ยใต้เครื่องจักรที่มีการขึ้นและลงไม่มีหรอกครับแล้วตอนจังหวะลงทุกคนต้องก้มหัวต้องก้มหัวให้ถูกจังหวะด้วยนะมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอต้องอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะพี่ก๊อฟคุณผู้ชมเขาทำงานอย่างเงี้ย10ชั่วโมงนะคะโอ้โหก้มก้มเงยเงยตลอดการทำงาน10ชั่วโมงแถมมีทำโอทีด้วยครับไทยเลยก็มีนะครับถึงบอกไงว่าห้ามหลับห้ามลืมไม่งั้นตายอ่ะเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปแค่พิซเซลวิอ่ะเครื่องจักรทับคุณแน่ๆนะคะโอ้โหชาวเน็ตเห็นเรื่องนี้ปุ๊บคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะบางคนบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมองว่ามันเสี่ยงอันตรายเกินไปมากครับถามด้วยว่ามันผ่านระบบความปลอดภัยมาได้ยังไงแล้วถ้าวันไหนอ่ะระบบเซ็นเซอร์มันไม่ทำงานอ่ะมันพลาดขึ้นมาเครื่องจักรมันอ๋องมันเอ๋อขึ้นมาทำยังไงไม่อยากจะคิดเลยคงมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วเขาก็บอกมีหลายคนคอมเมนต์ว่าต่อให้เงินเดือนเป็นแสนอ่ะก็ขอไม่ทำละกันจริงมันอาจจะมีเผลอบ้างไงเดี๋ยวทำงานแล้วยังไงอ่ะโอ้น่ากลัวมันไม่คุ้มเสี่ยงเลยอ่ะเนี่ยจีเจออนเห็นคอมเมนต์ใน X เหมือนกันนะแบบว่าปัจจุบันโลกมันก็พัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะจะลงทุนแบบระบบแบบไฟฟ้าหุ่นยนต์ออโตเมทอะไรอย่างนี้อัตโนมัติไม่ได้เลยหรอเออจริงๆคือถ้าเกิดจะอย่างนี้มันควรจะเป็นระบบแบบเครื่องจักรให้หมดเลยเนาะแต่ว่าด้วยการที่ทำเป็นระบบแมนนวลระบบมือมันก็อาจจะประหยัดกว่าสำหรับนายจ้างไงพี่กอล์ฟเพราะว่าเขาถึงจ้างแรงงานต่างชาติอีกอย่างเงี้ยคนไทยไปกันเพราะว่านายจ้างก็ยินดีที่จะจ้างอ่ะจ้างแบบผิดกฎหมายเพราะว่านายจ้างก็ได้จ้างถูกลงไม่ต้องมาเสียเรื่องค่าเครื่องจักรใช้คนดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เสี่ยงก็คือคนทำงานนะคะเขารวยขึ้นเราไม่ได้รวยขึ้นเรารวยขึ้นจากได้เงินจริงแต่เราเสี่ยงมากขึ้นด้วยอ่ะจริง10ชั่วโมงนี่พี่ต้องก้มๆเงยๆ10ชั่วโมงไงไม่ไหวลูกค้ายาหม่องต้องเข้าอ่ะจริงนวดเลยนวดหลังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะทำให้เราเป็นคนสุภาพนะใช่โค้งตลอดโค้งง่ายด้วยสิบชั่วโมงแต่ว่าหลังตึงนะคอตึงนะถ้าพลาดนิดเดียวก็คือยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้เห็นแล้วก็หวาดเสียวจริงๆนะคะอ้าวก็ฝากระวังตัวด้วยนะพี่น้องคนไทยที่ไปทำแรงงานที่นั่นเนาะหรือว่าจะไปทำงานอ่ะเช็คให้ดีก่อนนะว่างานที่เราไปทำคืองานอะไร